ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอคลิปของเราเสมอมาวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นระบบเสียงสังเคราะห์เพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับทุกคนอาชีพของเราหลักๆส่วนใหญ่นั้นเป็นอาชีพเกี่ยวกับบทความเพื่อแจกจ่ายความรู้และจัดจำหน่ายขายปลีกและส่งแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะใช้ข้อมูลและความรู้ของเรานั้นแจกจ่ายให้กับผู้คนโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินแต่อย่างใดและเรายังอยากให้ทุกท่านแบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับผู้อื่นด้วยด้วยการกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราขอบคุณมากครับที่ตามรับชม กล้วยหอมมีประโยชน์อะไรบ้างมาทำความรู้จักกันเลยค่ะกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่ชื่อว่าน่าจะเป็นกล้วยชนิดโปรดของหลายๆคนโดยรสชาติที่อร่อยกินง่ายอยู่ท้องจุดเด่นอยู่ตรงรูปทรงเพรียวยาวให้รสชาติละมุนและมีกลิ่นหอมจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายค่ะสารอาหารในกล้วยหอมมีอะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะสารอาหารในกล้วยหอมค่ะมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่3ชนิดคือซูโครสฟูโตสและกลูโคสดังนั้นร่างกายเราจะได้รับพลังงานและสามารถนำไปใช้ได้ทันทีค่ะเส้นใยไขมันโปรตีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B9วิตามิน B12 โคลีนวิตามิน C ธาตุเหล็กธาตุแมกนีเซียมธาตุแมงกานีสธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุโซเดียมค่ะประโยชน์ของกล้วยหอมมีอะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของกล้วยหอมค่ะลดอาการซึมเศร้ามีการศึกษาทดลองกับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเมื่อให้กินกล้วยหอมแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นทั้งนี้ในกล้วยหอมมีสารทริปโตเฟนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งร่างกายสามารถแปลงเป็นเซโรโทนินสารกระตุ้นที่ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์สดใสและมีความสุขสดชื่นค่ะในกล้วยหอมจะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮีโมโกลบินให้กับเม็ดเลือดแดงค่ะจะช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางได้กล้วยหอมมีวิตามิน B6 วิตามิน B12 โพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่มีอยู่มากช่วยให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้ร่างกายฟื้นตัวจากการขาดสารนิโคตินค่ะช่วยลดความดันโลหิตกล้วยหอมมีสารอาหารทั้งวิตามินและเกลือแร่อยู่หลายชนิดเกลือแร่ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือโพแทสเซียมจากการวิจัยยืนยันแล้วว่าโพแทสเซียมในผลไม้สามารถช่วยลดความดันโลหิตให้กับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้ค่ะเพิ่มพลังสมองสารอาหารที่อยู่ในกล้วยหอมสามารถกระตุ้นความตื่นตัวให้กับสมองได้จากการวิจัยเด็กนักเรียนในประเทศอังกฤษกลุ่มหนึ่งพบว่าการกินกล้วยหอมเป็นอาหารเช้าก่อนเข้าห้องสอบจะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างเต็มที่และกินอีกในช่วงกลางวันจะทำให้รู้สึกสดชื่นและตื่นตัวได้ค่ะลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองการกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงจะช่วยลดภาวะจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ดังนั้นกล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเส้นใยในกล้วยหอมช่วยให้การย่อยของลำไส้เล็กทำงานดีขึ้นระบบขับถ่ายในร่างกายทำงานได้ดีลดปัญหาท้องผูกและสารลดกรดธรรมชาติที่มีอยู่ยังช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องแต่อีกด้านกรดต่างๆที่มีอยู่ทำให้มีการเคลือบผิวของกระเพาะ
ลดการเป็นแผลในกระเพาะได้ค่ะเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายท้องร้องยามบ่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงเป็นอาการปกติที่มักเกิดขึ้นระหว่างวันทำงานกล้วยหอมเป็นแหล่งพลังงานชั้นยอดที่จะช่วยเพิ่มพลังได้อย่างรวดเร็วเพราะมีสารประกอบของน้ำตาลธรรมชาติซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องรอการย่อยเราอาจเห็นตัวอย่างได้จากนักกีฬาอาชีพที่มักจะกินกล้วยหอมระหว่างพักเบรกเพื่อเพิ่มพลังงานและกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวในระยะเวลาสั้นๆค่ะเปลือกกล้วยหอมก็มีประโยชน์นะมาชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์จากเปลือกกล้วยหอมค่ะช่วยลดอาการคันจากยุงกัดแค่เอาเปลือกกล้วยหอมถูเบาๆบริเวณที่ถูกยุงกัดก็จะช่วยบรรเทาอาการคันให้เบาบางลงค่ะช่วยให้ฟันขาวเปลือกกล้วยหอมสามารถเป็นวัตเทนนิ่งชั้นยอดโดยการเอาเปลือกกล้วยหอมถูฟันเป็นเวลา2นาทีค่ะช่วยทำให้สิวยุบนำเปลือกกล้วยหอมถูเบาๆบริเวณสิวทุกคืนค่ะจะช่วยลดอาการอักเสบและอาการระคายเคืองค่ะลดความหมองคล้ำใต้ตานำเปลือกกล้วยหอมวางบริเวณใต้ตาจะช่วยลดความหมองคล้ำเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวค่ะครีมมาสก์หน้านำเปลือกกล้วยหอมปั่นร่วมกับนมให้เป็นครีมข้นนำมาพอกหน้าจะเป็นมาสก์ที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์สูงมากช่วยให้หน้าเต่งตึงและชุ่มชื่นค่ะลดส้นเท้าแตกเริ่มจากการทำความสะอาดเท้าให้เรียบร้อยจากนั้นนำเปลือกกล้วยหอมมาถูตรงบริเวณส้นเท้าที่แตกถูไปถูมาแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเสร็จแล้วเช็ดให้แห้งพร้อมกับทาครีมบำรุงส้นเท้าวิธีนี้ควรทำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งรู้อย่างนี้แล้วลองนำวิธีที่แนะนำไปรักษาอาการส้นเท้าแตกกันดูได้แค่ถูไปถูมาง่ายๆแค่นี้เองค่ะช่วยทำให้รองเท้าเงางามนำเปลือกกล้วยหอมมาขัดรองเท้าหนังแล้วนำผ้าขนหนูเช็ดเบาๆจะทำให้รองเท้าหนังคู่โปรดกลับมาเงางามเหมือนเดิมค่ะข้อควรระวังในการกินกล้วยหอมมีอะไรบ้างมาชมกันค่ะข้อควรระวังในการกินกล้วยหอมค่ะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าแม้ว่ากล้วยหอมจะมีประโยชน์หลายอย่างแต่การกินมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะกินวันละ 1-2 ผลก็พอแล้วโดยเฉพาะสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวานและโรคไตไม่ควรกินกล้วยหอมเพราะว่ากล้วยหอมมีน้ำตาลและมีสารโพแทสเซียมสูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้นะคะกล้วยหอมมีสารแมกนีเซียมมากการกินขณะท้องว่างจะทำให้สัดส่วนของแมกนีเซียมในเลือดสูงขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อกระเพาะอาหารค่ะการกินกล้วยหอมและกล้วยอื่นๆจะไม่เกิดผลเสียหากมีการกินอย่างถูกวิธีค่ะเพราะกล้วยนั้นจัดว่าเป็นผลไม้ฤทธิ์เย็นมีรสหวานอย่างเช่นผลไม้อื่นๆทุเรียนขนุนน้อยหน่าผลไม้รสหวานเหล่านี้เราอย่าได้กินตอนหิวเป็นอันขาดค่ะยิ่งหิวจัดๆยิ่งต้องระวังเพราะผลไม้รสหวานพวกนี้หากกินเข้าไปตอนหิวจะสร้างแก๊สขึ้นในกระเพาะได้อย่างรวดเร็วมากแล้วแก๊สที่ว่ามันก็จะวิ่งไปตามจุดต่างๆของร่างกายหลอดเลือดเส้นประสาทก็ถูกลมถูกแก๊สพวกนี้กดทับตีบตันทำงานได้ไม่สะดวกจนเป็นเหตุให้อาการปวดและโรคต่างๆตามมาอีกมากมายนะคะThank you.
สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน